ใครกำลังท้อแท้กับชีวิตสิ้นหวังไร้กำลังใจรีฟังคลิปนี้ให้จบเลยนะนี่คือน้องสแตมนางงามนักสู้มิสแกรนด์ลพบุรีพลิกชีวิตด้วย TikTok ภายในข้ามคืนกดติดตามแชร์รีโพสต์เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยชีวิตของน้องสแตมน่าสนใจมากเลยค่ะเริ่มต้นตั้งแต่เด็กนะคะคุณพ่อคุณแม่มาฝากคุณยายเลี้ยงไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ตั้งแต่กำเนิดฐานะก็ยากจนแต่น้องออกมาไลฟ์สดขายน้ำพริกเนี่ยไม่ได้ดราม่าชีวิตแต่อย่างใดนะคะออกมาด้วยพลังบวกสู้สดใสแล้วก็เน้นเอนเตอร์เทนผู้คนมาไลฟ์สดตั้งแต่คนดูหลัก10คนจนตอนนี้นะคะคนดูกว่า 7,000 คนคนกดหัวใจให้ถึง10ล้านครั้งบันดาลใจสำคัญคือแม่ใหญ่ค่ะที่เป็นคุณยายของเธอแล้วก็ช่วยเลี้ยงมาตั้งแต่กำเนิดเด็กกตัญญูที่มีพลังบวกเยอะมากรีวิวบ้านและประตูบ้านด้วยความรู้สึกสดใสนะคะไม่ได้รู้สึกรันทดกับชีวิตแต่อย่างใดจนชาวเน็ตแห่เอ็นดูแล้วก็ชื่นชมในความกตัญญูของเธออย่างมากต้นทุนชีวิตของเธอมีน้อยนะคะแต่สิ่งที่มีเกินร้อยคือกำลังใจค่ะแล้วก็ทัศนคติปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับน้องสแตมนะคะจาก iPhone 6ที่จะสู่ขิดทั้งเน็ตทั้งเครื่องตอนนี้มีคนซื้อ iPhone 14 Pro Max ส่งมาให้เป็นนางงามคนแรกในการประกวดมิสแกรนด์นะคะที่แข่งไลฟ์สดได้ยอดครบ 700,000 บาทได้ตั๋วไปเวียดนามคนแรกและได้ค่าคอมกว่า 100,000 บาทเพราะจะเอารถมารับสแตมและคุณยายไปทานข้าวที่กรุงเทพได้ข้อคิดเลยนะคะว่าไม่ว่าต้นทุนชีวิตเรามีเท่าไหร่แต่ตราบใดที่เราไม่ได้โฟกัสกับปัญหาเราโฟกัสกับเป้าหมายกับสิ่งที่เราต้องการรักษาพลังบวกอยู่ในใจไว้ทำให้เต็มที่ทุกความสามารถโอกาสวิ่งเข้าหาเราจริงๆค่ะมาไปกดติดตามน้องสแตมทันตะวันจิตตีลักได้นะคะชื่นชอบข่าวพลังบวกฝากกดติดตามดาด้วยนะคะฝากคอร์สวอเตอร์ฟูลสเปซคอร์สฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพื้นที่ปลอดภัยฮิวใจให้พลังบวกสนใจสมัครด่วนหน้าโปรไฟล์ TikTok ดาค่ะดามีไลฟ์สดทุกวัน 5:00 น.นะคะฝากกดติดตามมารับพลังบวกกันได้เลยค่ะ